สวัสดีครับผมอิงโกอิงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกล้องตัวแรกของผมในชีวิตนะครับที่ผมได้เลือกซื้อมานะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกล้องตัวแรกของผมนะครับ Sony A6400 นะครับผมก็ถามความต้องการของตัวเองนะครับว่าจะใช้ทำอะไรบ้างนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ที่ผมลงทุนซื้อมานะครับที่ตอบโจทย์ผมเกือบทุกเรื่องเลยผมต้องการที่จะถ่าย cover เพลงต้องการที่จะถ่ายตัวเองมีจอฟลิปผมสามารถถือไปไหนมาไหนได้เองนะครับโดยไม่ต้องให้คนอื่นช่วยนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับ Sony A6400 นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูหน้าตานะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูกันเลยอันนี้นะครับ Sony A6400 นะครับผม Sony นะครับมีเลนส์ e-mount นะครับไม่ด้วยนะ1650นะครับมีกันสั่นในตัวนะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีนะสำหรับผมนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะผมยังไม่ค่อยรู้สเปคนะผมดูจากข้อมูลฟรีแต่ผมก็ไปดูจากคลิปอื่นได้นะคลิปที่บอกสเปคนะอันนี้ผมก็จะไม่ดูตัวบอดี้มันแล้วก็แพ็กเกจจิ้งข้างในนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมได้แกะไปแล้วนะตั้งแต่วันที่ซื้อนะดูจากอันนี้ได้นะได้แกะไปแล้วนะตอนที่ไปดูนะก็ลองใช้มาสัก2-3วันแล้วนะปรับเหมือนเมนูนไว้นะเพื่อจะได้ใช้ในคุณมือนะเราไม่ต้องใช้เพิ่งแต่หัวออโต้อย่างเดียวนะเราจะได้ฝึกปรับปรับโทนสีปรับความสว่างปรับนู่นนี่นั่นนะผมก็ยังไม่ได้รู้ลึกนะแต่ผมก็จะลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจากกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูของข้างในกล่องกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างอะไรที่เขาให้เรามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดมาปุ๊บหน้าก็จะมีคู่มือนี่คู่มือตั้งไว้ไม่อ่านแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จมีตัวแปลงไฟนะครับนี่ USB ฝั่งนึงแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้อีกฝั่งนึงอันนี้ก็เป็นสาย USB นะครับสาย USB สำหรับต่อจากตัวแปลงไฟเมื่อกี้นะครับเข้ากล้องแล้วก็เอาเสียบจากคอมเข้ากล้องได้ด้วยนะครับผมไว้ถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอนะครับอันนี้ก็เขาให้มาด้วยนะให้มา2ขา1อันนะครับ3ขา1อันนะเองก็หมดแล้วนะครับสำหรับของที่ให้มานะแล้วก็พระเอกเลยและนี่ก็พระเอกของเรานะครับ Sony A6300 นะครับผมมีตัวบอดี้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสีเงินนะที่ผมเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดีไซน์สวยมากนะครับผมชอบแบบเรียบๆแบบนี้นะครับผมไม่ชอบแบบใหญ่เทอะทะนะครับผมอีกอย่างนึงงบไม่ถึงด้วยเนี่ยแต่ว่าผมชอบตัวนี้นะครับมันเป็นกล้องมิเรอร์เลสนะครับผมก็แยกไม่ออกหรอกว่ามิเรอร์เลสกับ DSLR มันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าผมก็เลือกตัวนี้มาแล้วแต่ผมก็ชอบตัวนี้ด้วยมาพร้อมกับเลนส์นะครับ1650นะครับผมแล้วก็จะมีจอฟลิปนะครับสามารถถ่ายดูตัวเองได้นะครับเวลาเราไปไหนมาไหนคนเดียวเราไม่ต้องพึ่งใครนะครับก็ถ่ายคนเดียวไปเลยก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้มีที่เสียบ USB นะครับแล้วก็อะไรไม่รู้อีกอันนึงนี่ผมไม่รู้เรื่องนะแล้วก็มีที่ชอบคือมีรูเสียบต่อไมค์เพิ่มได้นะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเสียงจะออกมาไม่ดีนะเพราะว่าไมค์จากกล้องมันจะอัดรับเสียงไม่ค่อยดีนะครับเสียงรบกวนมากไปหน่อยเลยต้องต่อไมค์เพิ่มนะครับเสียอย่างเดียวนะครับคือไม่มีแจ็คที่ไว้สำหรับเสียบหูฟังมอนิเตอร์นะครับเสียดายนะครับแต่ว่าเราก็ได้ฟังก์ชันอื่นๆมาเพียบเลยเหมือนกันนะกล้องตัวนี้นะครับก็มีเซ็นเซอร์24ล้านพิกเซลนะครับก็ชัดมากเลยทีเดียวนะก็ลองเล่นดูนะยังเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่ารู้ได้เลยว่าชัดแล้วก็นี่มีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับมีวงกลมปุ่มคอนโทรลนะครับตรงนี้มีแฟลชนะครับตรงนี้กดปรับแฟลชขึ้นมาเอ๊ะนะปุ่มเมนูปุ่ม AEAF นะครับตรงนี้ฟังก์ชันนี้ก็คือเวลาเราเรียกใช้พวก ISO พวกอะไรนะครับบนหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกจากกดปุ่มตรงนี้นะครับวงล้อตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้นะครับผมหมุนได้แล้วก็กดได้นะครับตรงกลางก็กดได้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มไว้สำหรับดูภาพดูวิดีโอนะตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับลบภาพลบวิดีโอนะครับที่มีมาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลด้านบนนะครับปุ่มหนึ่งเป็นก็ปรับเป็นโหมดแต่ละโหมดนะครับเป็นโหมดสปีดเมนนวลแล้วก็ออโต้นะอันนี้น่าจะเป็นพาโนรามานะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าที่เป็นกว้างๆนะครับแล้วก็มีโหมดวิดีโอมีโหมด SNQ SCE นะครับโหมด MR โหมด SAP อะไรเนี่ยครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรูที่ไว้สำหรับตั้งกับขากล้องนะก็มันเหมือนจะมีทุกรุ่นเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับผมครับเห็นไหมแบตเตอรี่ผมใส่ไว้แล้วนะอันนี้เป็นที่มองภาพไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้ผมไปซื้ออย่างเดียวอันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับตรงนี้เป็นปุ่มอัดวิดีโอนะคิดว่านะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันสามารถตั้งได้หลายปุ่มนะครับปุ่มที่เราจะใช้ทดแทนนะครับเวลาเราใช้ทำงานคนเดียวนะครับก็ไปดูได้ในว
ิดีโอใน YouTube นะครับไปดูได้ในยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับที่เขาสอนการตั้งค่าอะไรแบบนี้นะครับก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็เลนส์ตัวเล็กนิดนึงนะครับผมโซนี่นี่เลนส์อาจจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าเลนส์ของเขามีคุณภาพนะครับส่วนเลนส์ที่ผมอยากได้จริงๆก็เป็นเลนส์อะไรแล้วไม่รู้ 40,000 กว่าบาทแต่ก็ตอนนี้ยังไม่มีตังค์นะครับก็ต้องทำคลิปไปเรื่อยๆนี่ครับเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะนี่เลนส์โซนี่นะครับเขาจะเรียกว่า e-mount หรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นหัวที่แบบเลนส์อ่ะมันจะมีหัวแปลงมาให้ในตัวแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็ถามพนักงานพี่ที่ร้านก่อนนะตัวนี้นะครับจะถ่าย Full HD ได้ที่25เฟรม50เฟรมแล้วก็100เฟรมนะครับผมถ่าย 4K ได้ที่25เฟรมนะครับเหลือเฟือนะเหลือเฟือสำหรับสายวิดีโอนะครับทั้ง Full HD สำหรับ 4K นะครับก็ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอีกอย่างนะครับที่ผมตัดสินใจที่จะซื้อกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้แพนกล้องซ้ายขวานะครับก็มีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงนะครับแล้วก็มีกล้องตัวนี้อยู่อีกตัวนึงนะแล้วก็ไว้ถ่ายวิดีโอนะมันจะได้มีมิติมากขึ้นในการรับชมวิดีโอที่ผมจะทำให้ทุกคนดูนะนี่คือเหตุผลนึงด้วยนะที่อยากจะซื้อกล้องนะ ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับเริ่มต้นนะในการซื้อมาลองหัดถ่ายดูก่อนว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบยังไงถ้าเราไม่ชอบสายนี้เราก็มีกล้องตัวนี้ตัวเดียวยาวๆไปเลยแต่ถ้าเราชอบสายวิดีโอสายถ่ายภาพนี่ก็ค่อยอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับตัวที่ดีกว่านี้นะครับแต่ผมนี่ก็คือตัวแรกของผมนะครับตัวเริ่มต้นของผมที่ผมจะใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายลง cover เพลงนะครับแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเพราะว่าผมจะเริ่มทำช่องของตัวเองแล้วนะครับและกล้องตัวนี้นะครับผมได้ไปดูที่ร้าน World Camera นะครับผมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับแต่ว่าผมที่ผมเอามาพูดเพราะว่าผมมีความประทับใจนะครับพนักงานเขาแนะนำดีนะครับแนะนำว่ามือใหม่ก็ใช้เลนอะไรก่อนมีฝีมือขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็ค่อยอัปเกรดเลนไปเรื่อยๆนะครับตามกำลังของเรานะครับก็น่ารักมากนะครับก็มีของแถมด้วยลองเข้าไปดูนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลนครศรีนะครับผมสำหรับใครที่มีกล้องตัวแรกรุ่นอะไรนะครับก็สามารถเอานำมาขิงกันได้นะครับในใต้คลิปนี้นะครับก็สนุกกันนะครับเพราะว่ากล้องตัวแรกเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีนะครับเก็บไว้นะครับก็ลองเอามาบวชกันดูนะฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับก็วันนี้จบแล้วนะครับสำหรับมาดูกล้องตัวแรกในชีวิตของผมนะครับ Sony A6300 นะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับของที่ผมใช้งานนะครับในการทำเพลงตัดต่อวิดีโอถ่ายวิดีโอนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับกับการดูกล้องตัวแรกของผมนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย